ฮัลโหลอยู่กับพวกเรา PS The Journey ค่ะวันนี้มาลองบุฟเฟ่ของร้าน Aldrey ค่ะด้วยความที่ยังตัดสินใจไม่ได้ค่ะอยากกินไปหมดเลยไม่ว่าจะอาหารไทยอาหารฝรั่งก็เลยต้องมาจบที่ร้านนี้เพราะเมนูเขาเยอะมากๆเลยละค่ะแล้วแถมเขายังมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ของหวานอีกด้วยเราเริ่มกันด้วยออเดิร์ฟกันก่อนเลยนะคะเป็นขนมปังฝรั่งเศสกับตัวเพสที่เป็นตัวเห็ดแชมปิญองในน้ำมันทรัฟเฟิลแล้วก็ตับบดค่ะตัวนี้ต้องสั่งนะอร่อยมากๆเลยจะขาดของทอดก็ไม่ได้เกี๊ยวห่อชีสก็มาค่ะตัวนี้ก็รสชาติกลางๆค่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษยำแซลมอนแซ่บนะคะเราสั่งมา2จานเลยค่ะจานถัดมาเป็นสเต็กเนื้อค่ะตัวนี้เขาจะมีน้ำราดหลายแบบนะลองถามน้องๆพนักงานดูได้ค่ะน้องเขาแนะนำได้ดีเลยทีเดียวตัวเนื้อนุ่มกำลังดีอันนี้คนกินเนื้อเขาบอกมาค่ะอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้สั่งนะคะคาเนลโลนี่ผักโขมชีสค่ะตัวนี้มันดีมากไม่เลี่ยนเลยนะคะทุกคนเมนูถัดมาค่ะเป็นซูเฟลแล้วก็เป็นซอสปูนะคะตัวนี้ไม่ค่อยถูกจริตเท่าไหร่ค่ะมันจะจืดๆแล้วตัวซอสปูมันก็จะหวานๆก็เลยเอ๊ยังไงสิฮึมาถึงพิซซ่ากันบ้างค่ะตัวนี้จะเป็นพิซซ่าถาดเล็กๆนะคะแล้วก็ชีสแน่นๆอร่อยค่ะหอยลายกระเทียมค่ะกับขนมปังฝรั่งเศสตัวนี้ถูกใจเอมากๆเลยสั่งเบิ้ลมา2รอบเลยทีเดียวค่ะปอเปี๊ยะเนื้อเป็ดปักกิ่งค่ะอร่อยกรุบกรอบเลยแล้วก็ทานเพลินมากๆค่ะอีกหนึ่งเมนูที่ถูกใจก็คือยำส้มโอค่ะเปรี้ยวหวานเผ็ดกำลังดีเลยละค่ะแล้วจานหลักของเราก็มาเพิ่มค่ะเป็นสเต็กหมูค่ะแล้วก็ยังมีสเต็กปลาแซลมอนตัวปลาแซลมอนโอเคนะคะไม่ฝืดคอนุ่มกำลังดีเลยจานถัดมาเมนูที่ใครๆก็บอกว่าต้องสั่งค่ะก็คือขาหมูเยอรมันหั่นเต๋าแบบนี้ตัวนี้ถ้าไม่อิ่มเกินไปแนะนำไว้ให้สั่งนะคะจานถัดมาเป็นปูนิ่มทอดกระเทียมค่ะตัวนี้แอบรู้สึกว่ามันอมน้ำมันหน่อยๆก็เลยยังไม่ถูกใจค่ะนอกจากอาหารคาวแล้วนะคะเครื่องดื่มและของหวานก็ยังมีให้เลือกอีกเยอะมากๆเลยละค่ะเราสั่งเป็นชิววี่เมลตี้ช็อกโกแลตค่ะตัวนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตเยิ้มๆเนื้อพร้อมไอติมค่ะแล้วก็เป็นชีสเค้กกับเค้กแครอทค่ะสำหรับร้านนี้เราค่อนข้างถูกใจค่ะเพราะมีอาหารให้เลือกหลากหลายแต่ถ้าใครกินน้อยหรือกินไม่หมดเนี่ยแนะนำให้ไปหลายๆคนนะคะจะได้ทานกันได้หลายๆอย่างค่ะก็วันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ